คุณผู้ชมครับหลังจากที่3ามร่มนูมวิทิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อเจ้าตัวก็ออกมาขานรับทันทีนะครับแล้วบอกว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะเดินหน้าทํางานที่ทําเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็จะมีวาระในการลงพื้นที่พบปะตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ําท่วมอย่างต่อเนื่องไปต่อไม่รอแล้วนะอเธอพูดกันแบบชัดเจนนะครับประยุทธ์จะไปต่อไม่รอแล้วนะโดยเฉพาะ การโพสต์ข้อความหลังคำวินิจฉัยของศาลนะครับนอกเหนือจากขอบคุณขอบใจออกมาเป็นที่เรียบร้อยเ่ยนะครับก็บอกว่าเหลือเวลาอีกไม่มากจะต้องทําภารกิจของเราใช้คําว่าเราของประเทศชาติของรัฐบาลให้ประสบความสําเร็จภายใต้ยุทธศาสาตร์3แกนนะครับก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์บอกเอาไว้ชัดแล้วก็ยืนยันนะพลเอกประยุทธ์บอกว่าที่ผ่านมาเราเดินมาถูกทางแล้ว คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองมาตลอด78ปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมคิดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเดินมาถูกทางแล้วจริงหรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกว่าเรามาถูกทางแล้วแล้วก็จะต้องทําต่อไปให้มันประสบความสําเร็จนี่คือความมั่นอกมั่นใจของพลเอกประยุทธ์นะครับพอพูดออกมาแบบนี้หลายคนก็ชักสงสยัยละ เหมือนกับว่าเอพนเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับอยากจะอยู่ยาวๆอยากจะไปต่อไปนะครับแต่ว่าเมื่อสารให้นับปี60ก็จะไปจบปี68ถ้าภายกา,การเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะมีเวลาเหลือแค่เพียง2ปีแล้วจะมีกลไกอื่นอีกหรือครับที่จะทำให้อยู่ต่อจะแก้รับนูนอีกหรือเปล่าฉีกก็ฉีกมาแล้วนะรับนูลเนี่ยคือถ้าใจอยู่ถ้าอยู่ตรงถึงตอนนั้นก็เป็น10ปีจากปี57นะฮะถ้านับเป็นปี57หรือจะแก้อีกจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆ นะครับเพราะแกบอกว่าแกต้องเดิน3ามแกนของแกมาถูกทางแล้วแล้วก็ต้องเดินต่อไปให้เป็นผลสําเร็จพูดถึงว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่นานขนาดไหนเดี๋ยวปรากฏว่านัทวุฒิก็ออกมาโพสต์ยาวเลยแต่บอกว่าการที่พลเอกประยุทธ์จะลงจากอํานาจหรืออยู่นานขนาดไหนขึ้นอยู่กับอะไรฮะนัทวุฒิบอกว่าขึ้นอยู่กับความเห็นแก่ตัวของตัวเองนั่นแหละนะการบอกว่าอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเป็นเรื่องเพงเอเจออยู่เพื่อรักษาอํานาจมากกว่านัทวุฒิว่า,าไว้แบบนั้นนะครับ แล้วก็บอกว่าหลังจากนี้คิดว่ามีโอกาสสูงหลังจากประชุมเอเปกแล้วอาจจะยุบสภาและพลเอกประยุทธ์เชื่อว่าพยายามที่จะหาทางลงให้กับตัวเองอยู่นะครับเพื่อให้ปลอดภัยเพื่อให้สบายที่สุดกําลังหาทางลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นมุมมองที่แตกตา่างประยุทธ์ก็บอกว่าเรามาถูกทางต้องทํางานให้สําเร็จภายใต้3าแกนส่วนนัทวุฒิก็บอกว่าไม่จริงอะกำลังหาทางลงอยู่แต่ถ้าจะอยู่ต่อเนี่ยนะครับไม่ใช่เพื่อ ทำงานให้กับประชาชนแต่รักษาอำนาจของตนเองคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรครับหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ใหม่มานําเสนอนะครับนั่นก็คือแกงฮังเลนะครับเนี่ยฮะแกงฮังเลสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับเป็นสูตรของแม่คํานะครับแม่คำนี่ก็คือแม่ของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง195บาทนะครับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า300กรัมนะครับ หากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็กดเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจอ a s y ยุคนเพจ Normal ยุคนหรือว่าเพจ e a s y New ได้เลยนะครับหรือถ้าไม่ชัวนะครับด้านล่างคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นักขณะน,นี้จะมีลิงก์ไลน์อยู่นะครับเป็นลิงก์ไลน์ของร้านยุคนนะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับชุดละแค่เพียง195บาบาทน้ำหนักเยอะเลยนะฮะ ไม่ต่ำกว่า350กรัมนะครับทำสดใหม่นะครับเป็นสูตรเมืองปัวจากจังหวัดน่านและก็เป็นสูตรแม่คำนะครับแม่คำนี่ก็คือแม่ผมเองผมกินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผมภาคภูมิใจที่สุดนะเพราะว่าผมแม่ผมทาให้ผมกินเนี่ยนะครับตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับแกงฮังเลถ้าใครเป็นคนเหนือหรือคนที่เคยรับประทานอาหารเหนือเนี่ยจะรู้เลยว่ารสชาติมันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับมันจะ อร่อยเป็นอย่างมากและผมก็คัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมาให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับนี่ฮะหชุดจะใส่กล่องพลาสติกอย่างดีนะฮะเอาไปเวฟได้เลยนะครับหชุดนี้ใส่กล่องพลาสติกอย่างดีชุดหนึ่งแล้วนะครับแล้วด้านในครับอ่าขอนนะฮะก็จะมีถุงร้อนถุงเย็นนะฮะเห็นไหมครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ก็จะมีถุงร้อนถุงเย็นนะครับที่ผมซื้อมาแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ซีนอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้น ก็ถึงจะบรรจุนะบรรจุเสร็จหอ่อบับเบิลอีกนะครับเพื่อให้ของทอี่ไปถึงคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมันดีที่สุดเห็นไหมฮะสีสันน่าทานมากนะครับสีอันนี้ออกมาจากช่องฟรีสนะครับนะมันก็จะเป็นไข่นิดหน่อยแต่ถ้าคุณผู้ชมได้ไปแกะออกจากถุงพลาสติกเนี่ยนะครับแล้วก็เทใส่เ,เนี่ยเนี่ยกล่องพลาสติกเนี่ยนะฮะหรือจะชามที่บ้านคุณผู้ชมก็ได้นะครับจะไปอุ่นบนเตาแก๊สหรือจะไปเวฟเนี่ยง่ายที่สุดนะฮะก็พร้อมรับประทานได้เลยนะครับ เนี่ยผมก็เน้นขายของกินนะครับขายของชุมชนไม่ได้ไปแบ,บมือขอใครนะครับเป็นของที่อาชีพสุจริตอะนะครับและที่สําคัญผมาภาคภูมิใจมากเพราะว่าแกางเลนั้นเป็นสูตรต้นตํำรับของที่บ้านผมเองนะครับของแม่คาแล้วผมก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับส่วนใครที่จะมาว่าผมอ่านค่าวแล้วก็มาขายของนะครับเอ,อากินอย่างนี้อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็ ไม่รู้จะไปต่อปากต่อคําหรือว่าเอามาคิดเล็กคิดน้อยทําไมนะครับผมทํามาหากินสุจริตไอวคนที่ว่าผมนั่นสิครับคุณวันวันเนี่ยบ้านคุณรวยใช่ไหมไม่ต้องทํามาหากินใช่ไหมนะครับไม่ต้องทํางานหากินใช่ไหมคุณดูสื่อทุกสื่อดูทีวีทุกช่องดูทุกสถานีเขาก็มีโฆษณาหมดมีสินค้ามากมายกว่าผมซะอีกนะครับ <S <S ทุกช่องนั่นแหละครับเขาก็มีโฆษณาเขาก็มีสินค้าที่ต้องเอามาขายเอามาอะไรแบบนี้ <S <S ผมกับแปลกใจนะครับว่าพอเป็นยุคคนปุ๊บ นะครับบอกว่าเอ้ยเป็นอ่านข่าวขายของเอาแล้วคุณดูทีวีทุกวันเนี่ยนะครับเขาไม่ขายของเหรอครับนะนคนเขาอ่านข่าวก็มีของโฆษณาอยู่เต็มโต๊ะไปหมดบางรายการก็มีโฆษณาขายของพูดเป็นล่ําเป็นสรรพักโฆษณาเขาก็ขายของนึกออกไหมครับผมก็เลยแปลกใจว่าเฮ้ยแล้วทําไมพอเป็นผมเนี่ยแล้วผมก็เลือกแต่ของชุมชนนะครับของชุมชนหมายความว่าชุมชนก็ได้ประโยชน์ด้วย หลายอย่างที่เป็นของติดอันดับนะขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นแหนมไม่ว่าจะเป็นไส้อั่วนะครับต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นแกงเลนะฮะแกงเลนะครับน้ำหนักไม่ต่ํากว่า350กรัมเห็นไหมะเนี่ยครับอันนี้มันจะเป็นออกมาจากช่องฟริตนะครับมันก็จะแข็งๆหน่อยนะเนี่ยครับอร่อยแน่นอนครับอร่อยแน่นอนเป็นอาหารเหนือที่มีชื่อเสียงนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยมันจะบรรจุกล่องแบบนี้นะครับ พิมพ์ว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็เข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความนะครับหรือไม่ก็ด้านล่างครับชัวร์สุดจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมกดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็กดเ,เข้าไปสั่งซื้อแล้วก็พูดคุยกับทีมงานได้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะอยากสอบถามทีมงานเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับว่ามีสินค้าอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าตอนนี้มีหลายเมนูหลายรายการเลยนะครับส่วนแกงเลนี้กล่องละ195บาทเท่านั้น หากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับผมยุคคนก็มีจุดยืนชัดเจนนะครับเป็นสื่อเป็นป่าเป็นเสียงให้กับชาวบ้านนะครับสไตล์แบบนี้แหละอ่านข่าวนะครับแล้วก็มีองค์กรมีทีมงานโอ้มันมีค่าใช้จ่ายคุณผู้ชมครับเราจ้างคนมาอยู่กับเราเ่ยนะครับเขาก็เขาก็มีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีมีสามีมีภรรยานะครับก็ต้องหาเงินแล้วก็ต้องหาเงินเนี่ยนะครับมาดูแลเลี้ยงดูทุกคนนะครับแล้วก็ ต้องมีสวัสดีกงสวัสดีการอะไรค่าเดินทางอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือโอ้เดือนหนึ่งก็หลายแสนบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ่านข่าวด้วยนะครับแล้วก็เอาของชุมชนของดีของอร่อยเนี่ยมาฝากไว้กับคุณผู้ชมนะครับเผื่อจะสนับสนุนยุคนอีกหนึ่งช่องทางและก็ทีมข่าวยุคนกราบขอพวกคุณอย่างสูงครับที่เอ็นดูแล้วก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดครับ